ชุดธิดาวานอนลิงที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอาศัยบริเวณพระปรางสามยอดศาลพระกาฬและตัวอาคารลิงเหล่านี้กำลังเป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่และบุคคลทั่วไปบ่อยครั้งที่ลิงยกพวกตีกันแย่งที่อยู่อาศัยและอาหารปัญหาลิงยังขาดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมชุดธิดาวานอนจึงสะท้อนถึงปัญหาและชีวิตของลิงจังหวัดลพบุรีเพื่อให้ได้รับการแก้ปัญหาจริงจังเสียทีออกแบบโดยนายอลงกรณ์กองอินตัดเย็บโดย Number 1 by พรพิคเนศวร